จอกันอีกแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงความเร็วของเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับว่าแต่ละสปีดมันสามารถทำความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคส่วนคลิปนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาแนะนำนะครับผมก็คือปั๊มลมนะครับของ Xiaomi นะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับสำหรับมีติดไว้นะครับเพราะว่ารถสกูตเตอร์ของเรานะครับควรจะมีการเช็คลมอย่างสม่ำเสมอนะครับผมความลมตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้สูบลมได้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่อุปกรณ์การกีฬานะครับผมรถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือว่ารถยนต์นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยผมก็ใช้ในการเติมยางรถเก๋งของผมอยู่นะครับก็สามารถเติมได้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเติมลมของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ตัวนี้มาแล้วก็ยังไม่ได้เติมลมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเติมกันเลยนะครับ okay. วิธีการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับแค่ดึงสายตัวนี้ออกมานะครับอันนี้มันก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับ wow. อันนี้มันสามารถที่จะตั้งได้นะครับเพราะว่าเราจะเติมยางรถขนาดกี่ psi นะครับก็สามารถกดบวกแล้วก็ลบได้เลยนะครับผมส่วนปุ่มฝั่งนี้นะครับจะเป็นโหมดฟังก์ชันที่ทางโรงงานก่อตั้งมาไว้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่ารถจักรยาน45 CPSI นะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ 2.4 บาร์นะครับหรือว่าจะเป็นรถเก๋งอยู่ที่ 2.5 บาร์นะครับแต่ถ้ากดอีกครั้งนึงนะครับมันก็สามารถอีกครั้งนึงก็คือเป็นพวกอุปกรณ์การกีฬานะครับ8 PSI นะครับ อีกครั้งนึงก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาแรงดันที่เท่าไหร่นะครับก็ส่วนรถของเราสกูตเตอร์ก็แนะนำที่40 psi นะครับผมโอเคเมื่อเราตั้งแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการถอดนะครับถอดจุดได้ถอดออกมาเลยครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยครับขันต้องแนะนำว่าควรจะขันดูดีๆนะครับว่าอย่าให้เกียร์มันปีนกันนะครับเดี๋ยวเกียร์จะเสียนะครับโอเคทีนี้นะครับผมได้ทำการเชื่อมต่อสายไปแล้วนะครับแล้วก็มาสามารถที่จะวัดแรงดันได้ที่34นะครับ34นะครับผมทีนี้ผมก็ดูว่ากดบวกหนึ่งครั้งนะครับดูว่าเราจะเติมที่กี่ psi นะครับนี่ผมตั้งไว้ที่40นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มกลางได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับเป็นไงฮะเติมแล้วนะครับคราวนี้มันอ่านได้ที่42ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมันจะลงมาให้นะครับโอเคก็เป็นการเสร็จนะครับของล้อแรกอ่ะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมล้อหลังนะครับก็ทำการหมุนจุกลมออกได้เลยโอเคเสียงค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะครับแต่ก็รับได้ครับผมโอเคเต็มเรียบร้อยก็ขันออกได้เลยครับผมหลังจากที่ได้ทดลองการเติมลมนะครับก็ตัวนี้ผมถือว่าเหมาะนะครับเหมาะกับทุกท่านเลยนะครับควรจะซื้อนะครับติดตัวไว้นะครับเพราะว่ายางรถสกูตเตอร์นะครับไม่สามารถที่จะเติมตามปั๊มลมได้เพราะว่าตัวจุกลมค่อนข้างที่จะสั้นนะครับตัวหัวปั๊มลมตามปั๊มไม่สามารถที่จะต่อได้นะครับก็ควรจะซื้อติดไว้นะครับ okay. อันนี้ตัวนี้ผมแนะนำนะครับโอเคครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมครับแล้วผมจะมารีวิวช่องสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้ต่อครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะรีวิวอะไรขอบคุณมากครับโอเค